นครปฐมเจ้าอาวาส2วัดร่วมนำสิ่งของมอบให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนบ้านถูกน้ำท่วมเมื่อเวลา 10:30 นที่อำเภอบางเลนพระครูเกษมถาวรคุณเจ้าอาวาสวัดบางเลนอำเภอบางเลนร่วมกับท่านพระครูปลัดมานิชเจ้าอาวาสวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมพร้อมศิษยานุศิษย์นำถุงยางชีพไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านถูกน้ำท่วมซึ่งไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติอย่างเช่นทุกวันทางด้านพระครูเกษมถาวรคุณเจ้าคณะตำบลไผ่หูช้างเจ้าอาวาสวัดบางเลนอำเภอบางเลนพระครูปลัดมานิชเจ้าอาวาสวัดหนองเสือนครปฐมได้บอกว่าในวันนี้ได้นำสิ่งของถุงยางชีพของใช้ที่จำเป็นมามอบให้กับชาวบ้านเป็นสายบุญสายแจกทานหลังทราบข่าวพระได้รีบนำสิ่งของมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านซึ่งทราบว่าชาวบ้านประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีและในวันนี้น้ำก็ลดลงมาแล้วประมาณ10เซนติเมตรถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องช่วยกันตกทุกข์ได้ยากเราก็ไม่ทิ้งกันยามเดือดร้อนพระอาศัยโยมและโยมอาศัยพระตอนเช้าพระมาบิณฑบาตชาวบ้านก็ใส่บาตรให้พระมาถึงช่วงนี้ชาวบ้านทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาพระก็ต้องออกมาช่วยชาวบ้านพร้อมทั้งลงเรือแจกถุงยางชีพให้แก่ญาติโยมผู้ประสบอุทกภัยเขตอำเภอบางเลนโดยจุดแรกแจกจ่ายที่ชุมชนพระพิมลและจุดที่2แจกจ่ายหมู่ที่10ตำบลบางทรายป่าชุมชนท่าช้างจำนวน100ชุดตำบลบางทรายป่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนิว24ปณิทัศน์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน